สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปู่ปรยาโผล่มาคอมเมนต์หลังกุ๊บกิ๊บโพสต์งงอยู่ๆถูกโยงใส่ดราม่าเล่นเอากุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ฉี่ออกอาการงงๆกับการโดนชาวเน็ตลากไปโยงในดราม่าปู่ปรยาถอนตัวจากธุรกิจอาหารเสริมโดยโยงเอาคอมเมนต์ที่คุณแม่น้องปกเปาไปคอมเมนต์มองบนใน Instagram ของดีเจมะตูมเตชินพลอยเพชรที่โพสต์อีโมจิมองบนเช่นกันจนถูกเหมารวมว่าไปร่วมวงเพลียใส่ปู่ปรยาคู่กรณีของมะตูมกับเขาด้วยอีกรายจนกุ๊บกิ๊บต้องมาชี้แจงผ่านโพสต์ว่าอย่าโยงปั่นกระแสให้คนเขาไม่ถูกกันและอย่าด่าเพื่อความสะใจรู้สึกงงมากเพราะเรื่องนี้เกิดจากความคาดเดาล้วนๆพร้อมแคปชั่นอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งดังนี้ไปส่งลูกเสร็จคนส่งมาให้ดูเต็มเลยงงเพิ่งเห็นข่าวแค่เพื่อนมาอวดในไลน์ว่าไปเที่ยวจะไปดูคอนเสิร์ตชื่อดังแล้วลงรูปเราไปเม้นระรานเหม็นมันก็โดนด่าโดนโยงเอามาเป็นข่าวแฮชแท็กสงสัยต่อไปนี้ทุกวันก่อนเม้นเพื่อนหรือกดไลค์คนรู้จักต้องเช็คข่าวก่อนว่าใครมีเรื่องกับใครจะได้ไม่ซวยเรื่องของคนอื่นเราไม่เกี่ยวตั้งสติก่อนทำไมชอบให้เรามีปัญหากับคนอื่นไม่ใช่เป็นดารานักแสดงแล้วจะต้องโดนด่ามั่วๆยังไงก็ได้งงใจก่อนที่หลังจากนั้นฝั่งของปู่ปรยาก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษที่แปลได้ว่าขอโทษที่เรื่องของตัวเองต้องทำให้กุ๊บกิ๊บต้องมาเดือดร้อนเจอคอมเมนต์แย่ไปด้วยเสียใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะรู้ว่าไม่ได้หมายถึงแบบนั้นกุ๊บกิ๊บมักมาคอมเมนต์ในสิ่งดีๆใน Instagram ปู่เสมอก่อนที่จากนั้นกุ๊บกิ๊บจะเม้นตอบกลับไปว่าอย่าคิดมากเพราะที่เธอรีบชี้แจงเพราะไม่อยากให้ปู่เข้าใจผิดว่าทำไมถึงเขียนแบบนั้นไปปู่เป็นคนน่ารักเสมอนะขอพระเจ้าคุ้มครองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ